ทำลายลูกหลานและเยาวชนที่จะเป็นพลังและอนาคตของชาติต่อไปนะครับตำรวจสภ.เมืองปทุมธานีก็เข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนค่ะว่ามีผู้เสียชีวิตสวัสดีครับผมมีส่วนร่วมนะครับเมื่อนี้นะครับด้วยไปกินของน้ำกันนะครับเด้อผมนะครับอันนึงใกล้ฟีมือผมเองครับนั่นล่ะโซ่บังเจ้ามีอย่างผมเจ้าดีมาเลยครับเด้อกินน้ำกันครับผมแซ่บๆครับมาใจคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเด้อครับเด้อซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งนะครับจะได้เห็นคลิปดีๆใหม่ๆเสมอๆครับของกระทรวงมหาดไทยในพ.ศ. 2559นะครับประเทศไทยของเรานั้นมีประชากรจุ่มสุดเด็ดครับเด็ดตลอดเด็ดตลอด9ล้าน9แสนคนเด็ดครับไกลครับของประชากรทั้งประเทศไกลครับอยู่ประมาณ 6.5 ล้านคนครับผมไกลตัวนั้นนะสมองเกือบจะมีการเติมถอยความสามารถหมอเกือบใหม่ครับในหลายด้านพร้อมกันครับทั้งก็ไปประกวดความจำมาที่ความสามารถทางปัญญาลดลงที่และต้องจำเรื่องที่เป็นปัจจุบันไม่ค่อยได้มีการหลงลืมหรือว่าส่งผลกระทบต่อการเรียนประจำวันโดยส่วนใหญ่แล้วจะพบในกลุ่มผู้หญิงไกลนวดดีครับแล้วก็อายุที่ยิ่งมากขึ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้มีคำแนะนำที่เคยเป็นอย่างของกลุ่มผู้สูงอายุให้ดูแลตัวเองเพื่อเป็นการป้องกันตั้งแต่เริ่มก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุนอกจากนี้หากว่าพบผู้ป่วยสมองเสื่อมในบ้านควรพาพบแพทย์เลยครับที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าสามารถโทรปรึกษาสายด่วนได้ที่หมายเลขสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงสำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายงานตอนนี้เรื่องของผู้เสียชีวิตนะครับจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าถือเป็นรายแรกของจังหวัดด้วยในรอบ20ปีเป็นนายภูลสิริวัฒน์ผู้ใหญ่บ้านหัวเงินที่8ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนางสมจิตและแสงชาวบ้านหัวเงินครับวันนี้ก็เดินทางเข้าไปรับศพนายอานนท์ภูชนามอายุ42ปีซึ่งเป็นบุตรชายนะครับโดยทางแพทย์เองระบุว่าเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตนะครับถูกสุนัขกัดเข้าที่บริเวณนอกตาเป็นแผลถลอกด้วยความโมโหเจ้าของจึงได้ฆ่าสุนัขตัวนั้นทิ้งแล้วก็ได้ใช้เหล้าขาว4 ppb ล้างแผลโดยได้ไปฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเขาบอกว่าล่าสุดทุกประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับนายอารมณ์มีอาการเป็นไข้หนาวสั่นก็เดินทางต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลยางตลาดกระทั่งวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาถูกนำตัวส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกระสินเอาเหรอวะโรงพยาบาลกระสินเอาเหรอวะแพทย์ก็ทำการมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเมื่อกี้น้ำกินไอ้เมื่อกี้ขอแรงน้ำกันค่ะขอความยืนยันเพิ่มเติมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็แจ้งน้ำกันครับว่าป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าขอแรงค่ะที่สังคมที่ทำให้เกิดพิษลงช่วงเช้าของวันนี้ขณะที่นายเกรย์สอนกองกลางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้ประชุมด่วนเพื่อที่ควบคุมโรคของรัฐงานสาธารณสุขของจังหวัดให้ถึงควบคุมโรคของโรงพยาบาลยางตลาดนะครับเพื่อเป็นการทำงานร่วมใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำการรณรงค์ทุกรูปแบบในการป้องกันการแพร่ระบาดแสบสุดยังครับในช่วงนี้ยังคงขอให้ยื่นการสัมผัสกับนี้ว่าอาจเป็นพาหะของโรคที่ติดบ้าด้วยนะครับจะเป็นข่าวในเรื่องของการศึกษาบ้างนะคะโดยส่วนของทบอค่ะได้มีมติในการปรับปรุงแก้ไขระบบ TPASS ปีการศึกษา2562ค่ะโดยได้มีการตั้งคณะกรรมการ3ชุดด้วยกันในการพิจารณาวิทย์นักเรียนเป็นศูนย์กลางพร้อมกับทางประชาธิปไตยผู้มีส่วนได้เสียค่ะภายหลังการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่3ทับ2561ที่ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายสุชาติวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือเมืองใกล้ถือว่าให้ปัญหาเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางพร้อมหาแนวทางที่ลดค่าใช้จ่ายในการสมัครให้มากที่สุดและที่สำคัญต้องทำประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้เสียเช่นนักเรียนผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ3ชุดได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือก TPASS ปี2561คณะกรรมการพัฒนาระบบ TPASS ปี2562และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบัญชีประเทศ TPASS ปี2562
พื่อร่วมกันหาข้อเท็จจริงผลดีผลกระทบปัญหาของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ T-CAST และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา2562ทั้งจากเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาเอาที่ลูกเอาที่หน่อยเห็นมือวันใหม่ด้วยทักทายเนี่ยทักทายเนี่ยลูกทักทายเนี่ยจะมีที่ยิ้มทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ต้องฝากนะคะบ๊ายบายประเทศสำคัญอย่างไรแล้วก็จีนเกิดขึ้นทำให้ผลต่อเรื่องมาที่ประเทศไทยคือเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดว่าเงินบาทของเราจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะครับอยู่ที่32บาทถึง32บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปัญหาสงครามทางการค้าที่อยู่ข้างหลังและประเทศจีนนะครับตอนนี้มีโอกาสที่เงินบาทนั้นอาจจะกลับมาแข็งค่าที่จีนหากว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นไม่ชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้จากปัจจัยเศรษฐกิจตามไปบ้านครับผมไม่ได้บาทค่าก็ส่งผลให้มีเงินทุนในบาทผมสมุนไพรเข้าสู่ประเทศไทยเกือบใหม่โตทางเศรษฐกิจของไทยคาดว่า GDP เกือบใหม่ลืมเบิ่งแบบไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่ชูหมอปะเนี่ยการที่มีการเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศขณะที่นายอนุสรธรรมใจคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงการตอบโต้และการจัดการทางการค้าของสองประเทศมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐว่าส่งผลตรงต่อเรื่องของเศรษฐกิจโลกและระบบการค้าโลกซึ่งรวมแล้วก็จะมีผลกระทบต่อสินค้าที่เป็นทั้งหมด932รายการในตลาดโลกนะครับและมีราคาแพงขึ้นราวละ25ตามภาษีนำเข้าซึ่งอาจเกิดเรื่องของปัญหาการว่างงานนะครับอย่างไรก็ตามจะมีการประเมินเรื่องของสงครามทางการค้าในนี้จะมีความยืดเยื้อและก็มีความขัดแย้งมากขึ้นซึ่งมีสาเหตุมากกว่าปัญหาการขาดดุลการค้าโดยมหาศาลของสหรัฐต่อจีนอย่างปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับสหรัฐเองนั้นขาดดุลการค้ากับจีนสูงถึง 3.7 แสนล้านดอลลาร์ขณะที่ปัญหาทางการค้าล่าสุดเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ขัดกันโดยจีนเองต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงภายใต้ยุทธศาสตร์ก็คือเมดอินเดีย2025สหรัฐกล่าวว่าจีนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยแล้วก็จะเป็นสินค้าด้านเทคโนโลยีนะครับที่จีนเองควรเป็นต้องพัฒนาขึ้นมาโดยที่จีนเองยังคงใช้วิธีในการตอบโต้ที่รายการสินค้าเกษตรโดยเฉพาะถั่วเหลืองเนื้อหมูแช่แข็งสินค้ายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงกดดันแก่สหรัฐซึ่งสำหรับประเทศไทยเองแล้วนะครับคุณอนุสรณ์กล่าวถึงภาคการส่งออกว่าอาจจะต้องมีการเลี่ยงผลกระทบแต่ก็เลี่ยงได้ไม่มากเพราะไทยเองก็มีสินค้าส่งออกที่อยู่ในห่วงโซ่ของสินค้าของไม่แซ่บเหมือนกันครับผมแต่ที่ไทยเองมีความเป็นต้องเผชิญกับปัญหาแซ่บหนึ่งใกล้กับแซ่บครับที่การคลักเข้ามาเนื่องจากว่าประเทศต้นทางต้องการบาทสินค้าแต่แต่ดันเองไทยอาจจะได้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนการลงทุนของจีนด้วยนะครับหรือว่าจะได้ประโยชน์ในกรณีที่สหรัฐนำสินค้าทั้งกล่องไปทั้งบันไดทั้งในจีนเก่งๆมุมหม่ำมุมหม่ำอยู่เอามานั่งเหรอนั่งหนีมันหรือไม่ช่วงนี้นะคะผู้ชมนะคะมันหนีมันนั่งหนีมันนั่งกลางนู้นตรงมันนั่งกลางส่วนจิตอาสาค่ะเราทำความดีด้วยหัวใจเก่งกันเก่งทั้งสองเก่งความสะอาดนู้นตรงมันนั่งหนีนั่นนั่นเห็นปะจังหวัดนครศรีอยุธยาค่ะคักใครเนี่ยสุรศักดิ์การจันทรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลโดยมีนายจิตรินทร์ชัยพิงศักดิ์ผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมทรงศักดิ์โกศลกุลรัฐมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานำจิตอาสาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้ามันแข็งไม่ต้องติดค่ะโดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมีอีกออกไหมพระศรีนครินทราบรมราชชนนี80พรรษาลำดับที่2ออกไหมออกไหมเนี่ยเรียนอุทยานประวัติศาสตร์ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของมากมากตัวค่ะซึ่งอยู่ในที่มากันไกลมากแต่หนองไกลค่ะกระดูกแผ่นกระดูกไกลมากพาผู้ชมไปดูกิจกรรมน่าจะรักนะครับของกองทหารที่บ้านนะครับส่วนบริการป้องกันภัยทางอากาศของระบบซึ่งวันนี้มีโอกาสต้อนรับบรรดาทหารใหม่นะครับที่ประจำการปี2567ปีมาที่1กว่า530นายประจำการโดยพร้อมในการปกป้องชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
พลโทสุรชัยจิตแจ้งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกได้ต้อนรับทหารใหม่ประกาศหน่วยทหารใหม่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกในภาคที่หนึ่งประจำปี2561จำนวน530นายโดยใช้เวลาในการฝึกหมดสิบสัปดาห์นะครับที่มีอากาศที่จัดขึ้นให้มีการสนทนาเรื่องข้างนอกกินน้ำก่อนแล้วยังไม่กินไม่แค่หรอเคยมีการที่อาวุธของทหารใหม่ที่มีรับบรรดาญาติและครอบครัวเข้าร่วมเกี่ยวข้องด้วยโอกาสนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกกล่าวให้โอวาทว่าตลอดชีวิตของการรับราชการทหารกองทัพบกนอกจากจะได้รับการฝึกอบรมในคุณลักษณะการทหารแล้วยังได้รับการส่งเสริมวิชาชีพนักศึกษาการปรับปรุงการขยายโอกาสทางการศึกษานักเรียนไปผู้เดียวเพื่อนได้พัฒนาเป็นการเป็นโอกาสเหลือระเบียบที่ใดมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมที่สูงขึ้นไม่ก็เปิดอยู่เด็กเพื่อขอให้ทหารใหม่ทุกนายพร้อมที่จะรับการฝึกและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเพื่อจะเป็นการระเบียบทางเรียนของราชการทหารเพื่อจะได้เป็นทหารที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจพร้อมที่จะรักษาเกียรติยศเพื่อปกป้องชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิตครับมาถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะในช่วงนี้คงต้องเตือนประชาชนใน46จังหวัดค่ะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักเอาไปปากเร็วจังเลยรวมถึงชาวเรือด้วยก็ให้นั่งลงค่ะนั่งลงเรือเพราะว่าเดี๋ยวค่อยอาบน้ำแล้วนะคะไปจนถึงวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะไปติดตามการนั่งลงค่ะลมฟ้าพยากรณ์นั่งลงค่ะเอายังเอายังอีกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับผมจะลงไปฮัลโหลฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันใหม่วันใหม่กินอะไรโชว์หน่อยอ่ะโชว์หน่อยตอนนี้กินอะไรโชว์อะไรบอกสิน้ำขังยืดแบบในโชว์บ้านไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมกล่องนั่งลงหรือต้องนั่งลงเห็นไหมน้ำขังต้นไม้และอาคารโชว์แบบนั้นต้องหมั่นสำรวจนะคะเพราะอาคารเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลายเป็นพาหะนำโรคหลายโรคทีเดียวค่ะโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อแบคทีเรียและโรคไข้ปวดข้อยืนยาวอร่อยไหมคะโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกตัวนี้พบแล้วกว่า1,000รายเสียชีวิต19รายและคาดว่าตั้งแต่อร่อยสิคะเดือนกันยายนจะพบผู้ป่วยมากกว่า 10,000 รายต่อเดือนสำหรับวิธีการป้องกันค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกค่ะต้องเน้นเรื่องของมาตรการสารเก็บนะคะเก็บบ้านค่ะคือการเก็บบ้านค่ะเก็บบ้านลงแซนกับสิบเอ็ดค่ะก็ทิ้งของหนึ่งสองขนาดสะดวกไม่มีอับมีขุดค่ะอย่างที่สองคือการเก็บขยะค่ะขยะที่กองสูงๆรวมๆกันเอาไว้นำไปทิ้งเลยค่ะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นแหล่งความกันดินลายและสุดท้ายเป็นการเก็บน้ำค่ะน้ำใส่น้ำต่างๆต้องนำฝาลูกศิษย์อันนี้พร้อมน้ำกินหลายก็จะมาวางขายได้นะคะและที่ต้องเตือนกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกชุกกันอยู่ค่ะกินง่ายๆไปเลยครับเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักอย่างที่เห็นอยู่ในภาพค่ะพื้นที่ที่เป็นสีน้ำเงินค่ะเป็นสีน้ำเงินมากเป็นสีทุกภูมิภาคเลยทั้งหมด46จังหวัดค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักเป็นอะไรสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้และที่ต้องระวังระดับพิเศษไปกินอะไรเป็นที่ไทยอะเทกระไก่อ่าวไทยว้ายนิดเดียวเองถือว่าการขึ้นไประมัดระวังการเดินเรือจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20มิถุนายนค่ะสาเหตุที่บ้านเราช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและเกิดฝนตกชุกค่ะสาเหตุก็เนื่องมาจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้มีแซ่บครับแซ่บนอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พัดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยดังนั้นจะเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะแซ่บๆแต่หลังจากนี้ตั้งแต่วันที่20ถึง22มิถุนายนบ้านเราเริ่มลงแล้วแต่ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกของภาคใต้ถ่ายอะไรฟ้าคะนองอยู่ค่ะโอ้ทายทายเขาเรียกว่าอะไรทายเลยค่ะเพราะว่าสภาพอากาศไม่ค่อยเอื้ออำนวยผู้ถือภาพคือฝนฟ้าที่หนอค่ะภาคเหนือวันนี้หนูกินข้าวกับอะไรคะที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหนูกินข้าวกับอะไรวันนี้จนที่ภาคอีสานนะคะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากถ้าไม่อยากให้เผ็ดก็กินข้าวมีคลื่นสูง2-3เมตรกรุงเทพฯปริมณฑลก่อนออกจากบ้านพกร่มกันด้วยค่ะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปเป็นคลื่นสูง 2-3 เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเป็นคลื่นสูง 2-4 เมตรนะคะมาดูกันที่สภาพอากาศในต่างประเทศกันบ้างค่ะพาคุณผู้ชมไปชมเฮ้ยรอดสิมากเมืองจิงหยูของประเทศจีนสนุกกันครับผมบรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะมีประชาชนราว 1,000 คนมาร่วมรุ้นแล้วก็ร่วมให้กำลังใจกันค่ะในที่สภาพอากาศแล้วก็สภาพน้ำเอื้ออำนวยแบบนี้ยิ่งทำให้บรรยากาศคึกคักมากค่ะโดยเทศกาลและก็ประเพณีการแข่งขันเรือมังกรนะคะจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจีนนอกจากการจัดขึ้นที่เมืองจิงหยูแล้วยังจัดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนับร้อยแห่งในประเทศจีนอีกด้วยค่ะและสำหรับบ้านเราเองค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกชุกต้องย้ำกันอีกทีค่ะมาตรการสังเกตต้องทำเป็นประจำในทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยูไรนะคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดต่อผู้ประกาศได้ที่นี่กับนักพรมฟ้าพยากรเพราะอากาศเอาตักเข้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะยกมือกันหน่อยบ๊ายบายสามแม่ครัวอยู่คู่ครัวไทยครีมย้อมผมออดาร์เอายังไงวันนี้หนูกินข้าวกับอะไรคะรู้จักไหมเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างได้ไหมองค์การมหาชนขาไก่เหรอเพชรว่าไปวะประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพเพชรเอลีนค่ะต้องพูดก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะครับผมสุดมีเอกแต่แบบนี้นะคะเพชรกันทุกรายละเอียดซิกเนเจอร์ของมันก็เพชรสิเรายังเด็กกลัวเหลือระดับวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูมที่สุดสุดทั่วประเทศเด็กกินเผ็ดไม่ได้ดนตรีเพชรทุกสิ่งเป็นสิ่งได้เป็นการสื่อสารครับหนูพูดเลยช่วงของคู่แข่งกันเองนะฮะวันนี้นะครับอีซูซูซีซูซีแลนด์ครับก็คือสนามทดสอบอะไรพูดเรื่องคุณยายสปีดครับวันนี้เปิดให้ฟังหน่อยนะคุณผู้ชมที่ติดตามคู่แข่งมอเตอร์ลีกนะครับเราไหนเย้าก็แบบที่วันไหนดูนั่นแหละยายสปีดเอาให้ดูยายสปีดเป็นแบบไหนพูดให้ฟังหน่อยเร็วๆซ้ายยืนขวาเร็วๆตามโค้งไอ้เหย้าไหนไปเลยครับท่านเลยครับน้องกินข้าวอยู่โอ้แล้วก็ไปครับลุยป่าลุยดงกินของมาเชียร์มั้ยมีงานเลยมีเป็นวิเคราะห์ก็ได้เจ้าให้เด็กกินข้าวเลยสุดทักษะเพราะว่าหลังเราเนี่ยมีระบบหนูยังหนูมัวทำอะไรแหละหนูไม่ได้กินข้าวบอกติดไว้กินแต่ก็เรื่องที่ดีที่สุดนิ้วก็กินได้หลายค่ะลูกพาวเวอร์แอคทีฟดอยแล้วก็มาสนับแรงเจ๋งประหยัดเจ๋งอีซูโกะที่แบบลูกพาวเวอร์สุดแห่งนวัตกรรมเซโร่ผมเป็นทุกสิ่งเป็นสิ่งได้ตอนที่ผมทำงานที่ใหม่ๆผมแค่คิดว่างานต่างจังหวัดเนี่ยมันคงจะสนุกดีแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเลยครับการได้มาคุกคีกับชาวบ้านที่นี่นะครับเราได้มีการแชร์เรื่องราวดีๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนกันได้เรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันจนมาถึงวันนี้เราก็ได้เปลี่ยนหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นแบบที่ท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้ที่ได้จากอปส.ก็คือองค์ความรู้สามารถทำให้ชุมชนเกิดความคิดเป็นมันก็จับไปอยู่มันชื่ออะไรนี่เนาะหลังจากที่อปท.เข้ามาการทอผ้าเป็นอาชีพหลักสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ไม่เห็นดีใจนะครับที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทำงานที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นมีความสุขที่ได้ช่วยชุมชนมีความสุขครับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนคุยบอลโลกมันมันฮ่าฮ่ากับวันฮ่าและโคตรดีร้องเดลิเวอรี่ชื่อดังทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ทางพบ5ช่อง1แล้วเจอกันนะจ๊ะบอลยืนส่องนะเราจะปุยครับออกซ้ายมาที่คือฮันโนเซียยัง
คาร์บอนขึ้นหน้าไม่ได้ครับเจ้าพินเอาเยอะมะคนนั้นคือกินเป็นตาแสบแท้มันอีกอันก็ฝากคลิปแบบสั้นนี้ด้วยค่ะเอาไว้ติดตามคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะคะวันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ